สวัสดีช่วงค่ำๆครับผมนะครับหลังจากที่ได้ทดสอบแล้วก็รีวิวการใช้งานตัวไฟเส้นโซล่าเซลล์นะฮะรุ่นใหม่ตัวนี้แล้วก็เปิดไว้นะฮะเปิดสลับกันบางวันก็ปิดนะครับเปิดปิดสลับแต่ว่ารู้สึกว่ามันโอเคนะเนี่ยครับจากที่เราเปิดใช้งานปกตินะฮะก็จะมี RGB นะ RGB ตัวนี้ไฟเส้นโซล่าเซลล์นะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะชาร์จแบตเต็มเนี่ยวันแดดปกติเนี่ยเขาสว่างถึงเช้าเลยนะฮะที่ผมเทสวิดีโอก่อนหน้านี้ใครที่ได้ดูก็น่าจะเห็นแล้วนะฮะเพื่อเป็นไอเดียใครที่กำลังมองหาไฟเส้นเนาะนะครับไฟเส้นโซล่าเซลล์ไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟไม่ต้องอะไรให้มันคือมันปลอดภัยอ่ะนะฮะแล้วก็ตัวนี้แปะนะไม่ห้อยนะครับแปะอย่างเงี้ยแปะเขามีเทปกาวติดในตัวไฟมันเลยนะครับอย่างเช่นต้องการแปะไปแปะในตึกในรีสอร์ทนะครับทางเดินตามรีสอร์ทหรือขั้นบันไดนะครับหรือศาลพระภูมินะฮะที่มีสีกระพริบต่างๆนะแต่งหน้าบ้านก็ได้ช่วงได้ทุกเทศกาลเลยร้านค้าที่ต้องการไฟไปประดับนะครับเห็น RGB เนี่ยมันวิ่งขึ้นอย่างเงี้ยวิ่งไปนะฮะดูแล้วโอเคมากเลยมันสวยดีอ่ะนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ได้ทุกเทศกาลด้วยนะไว้ใช้ได้ทุกเทศกาลที่แบบเราไม่ต้องไปเสียบปลั๊กไฟนะครับแผงโซล่าเซลล์ผมตั้งไว้ตรงนี้รุ่นนี้ของ Randy ครับแผงเขาให้มาใหญ่มากนะครับรุ่นของมันก็คือ100วัตต์นะครับผมตั้งไว้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะติดตั้งให้มันแข็งแรงกว่านี้นะฮะอันนี้ทดสอบใช้งานมาประมาณ2คืนแล้วนะฮะตั้งแต่คืนที่รีวิวนะฮะตัวนี้เปลี่ยนโหมดนะจะมีสีวอร์มคือสีเหลืองเห็นกระพริบอย่างเดียวสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสีเหลืองอย่างเดียวเปลี่ยนสีไม่ได้จะไม่มีรีโมทนะฮะเวลาเราไปเปลี่ยนโหมดของเขาเนี่ยเราก็จะไปกดเปลี่ยนที่ใต้แผงจะมีสวิตช์กดเปลี่ยนส่วน RGB จะมีรีโมทอย่างนี้เวลาเราเปลี่ยนเนี่ยมันจะอยู่ในวงกลมตรงนี้เราเปลี่ยนนะครับบวก M ลบเนี่ยตรงนี้ลองกดดูนะแล้วดูไฟที่มันเปลี่ยนไปนะฮะเนี่ยครับเดี๋ยวผมกดเครื่องหมายลบนะเนี่ยครับเครื่องหมายลบกดไปเรื่อยๆไฟก็จะเปลี่ยนสถานะการกระพริบสังเกตมันไม่วิ่งละมันกระพริบอยู่กับที่แล้วก็เปลี่ยนสีไปนะใช้ได้เลยนะฮะเช่นงานเลี้ยงงานอะไรต่างๆก็เอาออกมาใช้ได้นะครับแปะออกมาใช้ได้เนี่ยลองดูครับผมตัวนี้ RGB เนี่ย 2,000 กว่าบาทส่วนตัวสีวอร์มเนี่ย 1,000 กว่าบาทนะครับก็ลิงก์รายละเอียดสินค้าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจที่กำลังมองหาอยู่นะครับตัวนี้ความยาวมี5เมตร10เมตรและ20เมตรราคาก็แตกต่างกันไปตัวที่ผมรีวิวตอนเนี้ยเดี๋ยวกดโหมดออโต้ก่อนโหมดออโต้นะ RGB ออโต้นะมันจะกลับมาวิ่งเหมือนเดิมนะโอเคเห็นมั้ยวิ่งเหมือนเดิมแล้วนะฮะก็ตัวนี้ที่ผมรีวิวคือ10เมตรนะครับใครต้องการยาวกว่านี้ก็สั่ง20เมตรนะฮะโอเคครับการใช้งานไฟพวกนี้แล้วก็สินค้าที่ออกมาทุกวันเนี้ยเขาจะปรับให้ดีขึ้นเรื่อยๆจากที่ไฟพวกไฟกระพริบแบบเนี้ยแผงเล็กๆนะครับเริ่มใหญ่แล้วตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาได้ถึงเช้าช่วงถ้าชาร์จแดดเต็มปกติติดตั้งก็ให้โดนแดดเต็มๆให้หาพยายามที่หาจุดที่มันได้รับแดดดีๆนะครับถ้าติดในร่มมันก็ตามหน้างานที่มันได้รับแดดนะครับแต่ตัวนี้เทสมา3คืนก็ถึงเช้าทุกคืนนะครับโอเคครับผมนะครับรายละเอียดสินค้าลองดูใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ